ห้องราตรีโหชื่อห้องน่ารักมากนะแต่ละชื่อแต่ละห้องก็จะมีชื่อของตัวเองเดี๋ยวไปดูข้างนอกนี่ไฮไลท์อยู่ตรงระเบียงครับคุณผู้ชมไปดูข้างนอกกันเปิดออกมาก็บรรยากาศแบบนี้เลยครับคาราโอเกะกลางเขานะครับสระว่ายน้ำอันนี้มีเวลาเปิดปิดไหมครับตามลูกค้าค่ะตามลูกค้าสวัสดีครับผมท็อปบิ๊กแมปนะครับและนี่คือรายการบิ๊กแมปรีวิวรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปค้นหาที่กินที่เที่ยวที่พักทั่วประเทศไทยและเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่กันที่อำเภอวังน้ำเขียวเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวรีสอร์ทแห่งหนึ่งครับตั้งอยู่ที่วังน้ำเขียวแห่งนี้แหละบรรยากาศดีมากท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขานะฮะเราจะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวไฮไลท์จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเพลงมาเพลงมาไปสวัสดีครับโอเคครับชื่ออะไรนะครับผมพี่นางเนาะโอเคเดี๋ยวพี่นางเดี๋ยวพาผมไปเที่ยวพาผมไปทัวร์หน่อยตำบลค่ะโอเคครับที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับตำบลไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีวังน้ำเขียวหมู่บ้านสมบูรณ์นะที่นี่ชื่อรีสอร์ทเดอะกรีนนะครับผมพวกบรรยากาศดีมากเลยนะฮะมีจำนวนทั้งหมดกี่ห้องนะครับห้องพักประมาณ15 ห้องเรทอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับหลังละ 2,000 หลังละ 2,000 ก็จะมีเตียงเดี่ยวเตียงคู่ทั่วไปบนจะมีห้องคาราโอเกะมีสระว่ายน้ำมีคาราโอเกะแล้วก็สระว่ายน้ำด้วยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับบรรยากาศนี่คือแบบฟินนะแต่อันนี้เดี๋ยวพาไปดูร้านทานข้าวก่อนตอนนี้มีอาหารเช้าด้วยใช่ไหมฮะค่ะมีคาราโอเกะมีบริการปิ้งย่างป่ะครับมีปิ้งย่างไหมมีค่ะเราจะตั้งเอาไว้เป็นบุฟเฟ่ต์เลยลูกค้าบริการเองอ๋อก็คือมีขนมปังกาแฟโอมันตินแล้วก็อาหารเช้าทีนึงโอ้นี่ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นห้องสันทนาการนะครับแบบเอาท์ดอร์เลยอันนี้มารองรับทั้งครอบครัวถ้าเป็นบริษัทนี้รองรับไหมครับรับค่ะรับเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันอันนี้เป็นห้องคาราโอเกะใช่ไหมฮะคาราโอเกะนี่ต้องเสียตังค์เพิ่มไหมครับหรือว่ายังไงถ้าเขาเหมาเราก็เหมาควบไปเลยอ๋อเหมาควบไปเลยเป็นชั่วโมงละ100อ๋อถ้าเป็นชั่วโมงละ100ไปเดี๋ยวผมพาผมไปดูหน่อยนี่คาราโอเกะกลางเขานะครับมีโต๊ะครูด้วยโต๊ะครูหยอดเหรียญนะฮะอันนี้ก็เป็นไม้เดี๋ยวโต๊ะครูหยอดเหรียญคาราโอเกะนะครับปาร์ตี้สังสรรค์กันครบข้างๆเป็นสระว่ายน้ำด้วยไปเดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ำกันครับคุณผู้ชมสระว่ายน้ำอันนี้มีเวลาเปิดปิดไหมครับตามลูกค้าค่ะตามลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าเล่นเล่นดึกเล่นก็อ๋อพี่นางอันนี้บ้านหลังเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น6,000แต่นี่มีราคาแบบเป็นเทศกาลป่ะพี่เป็นเทศกาล 6,000 แต่ช่วงนี้ลดราคาเหลือลงมาเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ4,500ไม่มีอาหารเช้า4,500ไม่มีอาหารเช้ากาแฟอาหารมีแต่กาแฟให้นะครับป่ะเดี๋ยวพาผมไปทัวร์บ้านหน่อยมันมีกี่ห้องนอนนะครับตรงนี้เป็น2ห้องนอนอ่ะฮะเตียงโอเคเดี๋ยวพาผมไปดูห้องนอนหน่อยเดี๋ยวเปิดตัวไว้หน่อยครับไปข้างล่างก็จะเป็นเตียงอ๋อเตียงระยะเตียงคู่ครับคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะเป็นเตียงคู่แบบนี้แล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับผม4,500 บาทต่อ1คืนนะครับก็จะมีด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะฮะด้านบนก็คงคล้ายๆกันนะฮะคล้ายกันเตียงใหญ่เนาะโอเคนี่ก็คือเป็นในรูปแบบของบ้านพักนะครับ4,500นะครับ
ถ้าเป็นหน้าไฮก็ตก 6,000 บาทใช่มั้ยฮะประมาณ 6,000 บาทนะครับแต่ราคาก็จะขึ้นลงแล้วแต่ฤดูกาลผู้ชมสังเกตมาที่นี่นะครับผมดอกไม้เยอะมากเป็นทั้งสวนดอกไม้นะครับอันนี้เรากำลังจะไปดูห้องพักห้องพักเดียวค่ะห้องพักเดียวนะฮะข้างล่างนี่เป็นอะไรครับเป็นสระว่ายสระน้ำหรือว่าอะไรสระน้ำโอ้ชมสวนตอนแรกผมนึกว่าสระว่ายน้ำจะลงไปเล่นแล้วนะฮะห้องราตรีโหชื่อห้องน่ารักมากอ่ะแต่ละชื่อแต่ละห้องก็จะมีชื่อของตัวเองอ๋อเป็นชื่อดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นเตียงเดี่ยวใช่ไหมฮะคืนเท่าไหร่ครับอันนี้เทศกาล 2,000 เทศกาลอยู่ที่ 2,000 บาทตอนนี้ลดราคาแล้วค่ะเหลือประมาณ 1,500 นะฮะอันนี้รวมอาหารเช้าไหมครับเด็กกาแฟค่ะมีแต่กาแฟเนาะมีทีวีเครื่องคอนโดนั้นมีแอร์พร้อมแล้วคุณผู้ชมคือห้องสะอาดมากห้องกว้างมากนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างนอกนี่ไฮไลท์อยู่ตรงระเบียงครับคุณผู้ชมไปไปดูข้างนอกกันเปิดออกมาก็บรรยากาศแบบนี้เลยครับคือคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวแล้วเปิดออกมานอนเสร็จเปิดตื่นขึ้นมานะฮะมีมุมจิบกาแฟเบาๆข้างล่างก็จะเป็นแบบสระน้ำธรรมชาติชมแมกชมไม้ไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเตียงคู่กันก่อนดูหลังเล็กแต่เป็นเตียงคู่หลังเล็กเป็นเตียงคู่สวัสดีครับผมแหมยาครับหลังเล็กเป็นเตียงคู่ห้องราคาเท่ากันไหมครับราคาเกินกันนิดนึงเทศกาล 2,500 ค่ะแต่ถ้าปกติตอนนี้ 2,000 ปกติ 2,000 สำหรับมาครอบครัวครับมาครอบครัวอันนี้ห้องครอบครัวจันกระจ่างนะฮะอันนี้เป็นครอบครัวใช่มั้ยนอนได้กี่คนครับเนี่ย4คนเลยโอ้โหเตียงคู่ผู้ชมสังเกตดูเตียงใหญ่มากนอนได้4คนเนาะกว้างมากเหมือนเดิมครับมีทีวีมีแอร์ให้นะเหมือนเดิมเอ้ยมันนี่วิวสวยว่ะไปดูข้างนอกกันนี่ปกติ 2,000 ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นเทศกาลเทศกาล 2,500 ไม่รวมอาหารเช้า 2,500 รวมอาหารเช้านะฮะโออันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะห้องท่าเช่นเคยก็คือคลีนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนนะฮะในวันหยุดยาวหรือว่าอยากจะพักผ่อนวังน้ำเขียวที่นี่ก็ยินดีต้อนรับข้างหลังเป็นอะไรครับพี่เป็นสวนแล้วจะเป็นลานทำกิจกรรมลานกิจกรรมเป็นสนามบอลเล่สนามบอลเล่สนามฟุตบอลก็คือคล้ายๆกับสวนหย่อมนี่ป่ะฮะอารมณ์ประมาณว่าพาพนักงานมาที่นี่เหมือนกับหยุดเลี้ยงปีใหม่หรือว่าสังสรรค์ปีใหม่หรืออะไรก็ตามแต่แหละที่อยากจะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเป็นหมู่คณะนะฮะที่นี่ก็รองรับถ้ามาเป็นหมู่คณะหลายๆห้องนี่มีส่วนลดไหมฮะมีลดหลั่งต่างกันไปเสียงนกคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้อะไรครับนี่เป็นบ้านแฝดเหรอบ้านแฝดบ้านเท่าไหร่ครับหลังละหลังละเหมือนกันหลังละ 2,000 เหมือนกันอ๋อแต่ว่าดีหน่อยคือเป็นบ้านแฝดอ๋อมีสวนสวรสด้วยสวนสวรสเก็บกินได้ไหมฮะได้ไว้สำหรับลูกค้าอ๋อมีผักพืชผักสวนครัวด้วยโอ้กี่หลังนะฮะ15หลังหรือ10หลัง15หลัง15หลังนะครับคุณผู้ชมถ้าตีเฉลี่ยแล้วก็น่าจะรองรับคนได้ประมาณ 30-40 คนเนาะ 30-40 คนแล้วไม่รวมบ้านใหญ่นะคุณผู้ชมบ้านหลังใหญ่อีกอันนี้ก็จะเป็นส่วนข้างหลังนะฮะข้างหลังนี่เป็นเตียงเดี่ยวเตียงคู่ครับเนี่ยเตียงเดี่ยวหมดเลยเนาะโอ้ยชื่อห้องแต่ละชื่อนี่คือเป็นชื่อแมกไม้เนาะชื่อตามต้นไม้ตามต้นไม้ตามดอกไม้อย่างงี้เนาะอ๋อนี่ใช่มั้ยฮะวอลเลย์บอลลานกิจกรรมนะครับกลางแจ้งแจ้งมาอยากได้อะไรบอกเดี๋ยวเราจัดการให้นะฮะสวนผักอันนี้เก็บกลับบ้านได้ไหมเก็บแล้วช่างซื้อกลับบ้านได้ไหมได้บางคนลูกค้าคือลูกค้าแบบบางทีอยู่ในตัวเมืองแล้วแบบเบื่อใช่ไหมคุณผู้ชมดูสังเกตข้างหลังเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนู่นฮะภูเขาคุณผู้ชมภูเขามีเมฆมีหมอกนะฮะคือมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้พักผ่อนในเชิงของธรรมชาติแล้วเราก็ยังได้มาดูเกี่ยวกับเก็บพืชผักสวนครัวนะครับปลอดสารพิษเนาะพี่เนาะโอเคไม่มียาฆ่าแมลงเราใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์นะฮะโอเคข้างหลังก็เป็นลานเดินถัดไปนะคร่าวๆนะครับผมประมาณนี้ฝากไปด้วยนะครับที่ The Green แล้วอย่างหน้าช่วงเทศกาลนี้ประมาณช่วงไหนบ้างนะครับประมาณช่วงพฤศจิกาธันวามกราจนถึงประมาณกุมภาอ๋อโอเคถ้าสมมติอยากจะโทรมาจองเนี่ยโทรได้ที่เบอร์ไหนบ้างครับถ้าสมมติว่าอยากจะจองนะฮะสำหรับห้องพักก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แล้วก็เบอร์โทรติดต่อไว้ด้านล่างคลิปนี้นะฮะ
เดี๋ยวตอนนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วว่าเดินขึ้นเขาเหนื่อยมากโอเคครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมโอเคครับผมพี่นางขอบคุณมากนะครับให้ความรู้วันนี้ขอบคุณมากครับผมแม่คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบนะครับผมอยากจะไปพักผ่อนนะฮะมีเวลาหรือว่าอยู่กรุงเทพหรือว่าอยากจะมาพักผ่อนตามป่าตามเขาร่มเนาไผ่แห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งโลเคชั่นนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อโทรศัพท์ไว้ข้างล่างนะครับฝากไว้ด้วยครับเริ่มต้นเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นบ้านเป็นหลังก็คิดยืดที่ 4,500 แต่ถ้าเป็นหน้าช่วงเทศกาลนะครับตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกรากุมภาเป็นต้นไปช่วงหน้าหนาวเนี่ยคือบรรยากาศช่วงนี้จะดีหน่อยนะครับแน่นอนราคาก็ต้องขึ้นไปตามปกติก็อยู่ที่สตาร์ทที่ 2,000 บาทขึ้นไปนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับผมเครียดจากเรื่องงานอยากจะมาพักผ่อนหรือว่าพาแฟนพาครอบครัวพากิ๊กพาบาบาบามาเที่ยวนะครับก็ฝากไว้ด้วยที่ The Green แห่งนี้ครับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปค้นหาที่กินที่เที่ยวที่พักที่ไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและวันนี้หมดเวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่อยู่ด้านล่างของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีครับบิ๊กแมครีวิวสนับสนุนโดยพิมาลัยรีสอร์ทแอนด์สปาสวนน้ำแบ็คเมาน์เทนหัวหินสวนน้ำกระตูนเน็ตเวิร์คพัทยาคุณพาลาวายบาร์บีคิวและจะลองภูเก็ตตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้ภูเก็ต ทีเที่ยวพักทั่วไทยไปกับ Big Map Thailand